วัสดีครับสวัสดีครับที่รายการสุขและสวยนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขกันดีไหมถ้าหากว่ายังมีความสุขไม่มากพอฟังเราสิครับเราจะเพิ่มวิธีการมีความสุขให้คือถ้าคนมีความสุขอยู่แล้วนะครับมีครอบครัวมีความสุขมีฐานะมีความร่ำรวยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงถือว่ามีความสุขพอหรือยังครับอาจารย์ก็มีความสุขแต่ว่าความสุขนั้นเนี่ยมันไม่มีเพดานความสุขไม่มีเพดานคือไปได้เรื่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นสุขแล้วก็สุขได้อีกสุขแบบพอเพียงได้ไหมอาจารย์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเองไม่ไปทำอะไรที่เกินตัวเราไม่ไปทำอะไรที่ประมาทเราไม่ไปทำอะไรที่เป็นปัญหากับคนอื่นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขแบบไม่มีเพดานเนี่ยที่อาจารย์ใช่ใช่นะครับอ่ะเคยดูหนังเรื่องบุษบาริมทางไหม My Fair Lady อ๋อแน่นอน I could have danced all night I could have danced all night อันนี้สำหรับคนที่เรียนการละครเนี่ยจะรู้จักวิธีการมีความสุขก็คือร้องเพลงแล้วก็เต้นบางคนอาจจะร้องไม่เพราะบางคนอาจจะเต้นไม่เป็นไม่เป็นไรเลยพี่ไปเที่ยวภูกระดึงนะคะพอถึงลานกว้างปั๊บนะเวียงเลยพี่ก็หมุนตัวแล้วก็เป็นจูเลียแอนดรูนะแล้วถ้าคนทั่วๆไปจะทำอย่างนั้นได้เหรออาจารย์แหมมันไม่จำเป็นต้องทำให้มันสวยเมื่อไหร่เราอ๋อไม่ต้องให้ใครดูไงใช่ไหมแต่มันจะทำให้มีความสุขได้ยังไงอาจารย์อ้าวก็ร้องรำทำเต้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีไว้เพื่อทำให้คนมีความสุขใช่ไหมมีหน้าหลายๆคนเวลาเข้าห้องน้ำชอบร้องเพลงแน่นอนนะชอบฟังเพลงเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามเขาพอพี่เห็นดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ป่า Elderwood Elderwood นี่ก็อาจารย์จะบอกว่ารื่นรมด้วยเสียงเพลงถูกต้องกับธรรมชาติง่ายๆเพราะฉะนั้นตอนนั้นเห็นไหมยายอิไลซาเธอไปงานมาแล้วเธอประสบความสำเร็จของเธอเธอก็มาถึงปั๊บเธอถอดเสื้อถอดผ้าเธอ I could have danced all night I could have danced all night แล้วเธอก็เต้นอยู่ในห้องโถงแล้วก็เต้นขึ้นบันไดเออแค่นี้ก็มีความสุขได้นะต่อให้ทุกข์แค่ไหนมาก็ตามถ้ามีเวลาที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปก็สามารถสุขได้ก็ลองคิดดูสิลานกว้างๆบนภูกระดึงอ่ะThe sound of music อาจารย์พูดแล้วหลายคนอยากไปเที่ยวเลยนะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีปลดปล่อยตัวเองนะครับอยู่กับห้องแคบๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมลองไปหาลานกว้างๆที่ไหนก็ได้นะที่ไหนก็ได้แล้วก็หมุนตัวพลิ้วๆไปหรือเพลงง่ายๆก็ได้ The Adi Afi Melody เพลงไทยก็ได้อ่ะหรือชอบเพลงอะไรจำเพลงอะไรได้ก็ร้องมาจะช้างม้าวัวควายนงนิงนงแกวอ่ะมันเป็นเรื่องที่มีความสุขได้เป็นสิ่งที่มีความสุขได้จริงๆซึ่งมันปนกันกับที่อาจารย์บอกหลายครั้งนะว่าร้องเพลงรื่นรมกับธรรมชาติถูกทำตัวแบบเด็กๆบ้างมันก็มีความสุขได้อ้าวละแต่สำหรับหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสุขเลยลองไปฟังบุคคลเหล่านี้นะครับเขาเคยทุกข์มาก่อนแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าการที่จะดูแลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นทำให้คุณมีความสุขได้ครับมีปัญหาเรื่องผิวหนังเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะมันอักเสบยังไงครับมันมีอาการอะไรขึ้นมาคือแต่ก่อนเป็นแม่ค้าขายผ้าพอไม่ตั้งขายผ้าเสร็จก็คิดเอ๊ะทำไมเราไม่หาออเดอร์อย่างนี้ไงขายผ้านี่หมายถึงว่าผ้าเป็นพับๆหรือว่าไม่ผ้าจะเป็นตัวเสื้อยืดนะคะอ๋อขายเสื้อเสื้อยืดทีนี้เราก็ไปนั่งขายพอขายเสร็จคิดเอ๊ะทำไมเรามานั่งขายทำไมเสียเวลาก็ไปหาออเดอร์ตามตลาดจากนั้นมาพอได้ออเดอร์เราก็รับออเดอร์มาตัดเอาผ้ามาตัดทั้งตัดด้วยใช่ตัดแล้วก็เย็บเองเย็บเองขายเองอพอได้ออเดอร์เจ้าละร้อยสองร้อยตอนทำสีขาวนี่ก็ปกติครับพอตัดสีขาวก็ปกติแต่พอต้นเดือนเมษาเนี่ยลูกค้าเขาจะทำขายส่งบางคนเขาไปทำหาเงินเข้าวัดอย่างเงี้ยก็มีออเดอร์เยอะเราก็ปูผ้ามือซ้ายเนี่ยจะสัมผัสกับผ้าเวลาเราปูเราจะดึงผ้าแต่มือขวาเนี่ยเราจะจับไอ้ที่ตัดผ้านะคะก็จะไม่โดนมากแต่มือซ้ายเนี่ยจะโดนมากแล้วมือตอนเนี้ยมันจะลอกจนชนิดว่าคุยขึ้นแล้วก็เนื้อก็จะมันเป็นยังไงมันเลือดมีเลือดออกแล้วมันเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยฮะจากการที่เราสัมผัสกับผ้าใช่ใช่อันนี้คือที่มือที่มือแล้วก็ที่หน้าก็จะเป็นแดงๆเต็มหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอไหมครับไปค่ะไปบอกคุณหมอว่าน่าจะแพ้สารเคมีแต่ปกติตัวเองจะเป็นคนเป็น
คยเป็นภูมิแพ้มาก่อนอ๋อมีภูมิแพ้ของตัวเองเป็นอยู่แล้วใช่แพ้อะไรตอนแรกจะแพ้ไรผมแพ้แสงแดดแพ้อากาศโดนไรผมอย่างเงี้ยไม่ได้จะเป็นขุยเล็กๆๆๆตามหน้าตอนนั้นพอเป็นภูมิแพ้นี่หมายถึงว่าแล้วดูแลร่างกายยังไงก็ไปหาหมอไปทุกที่ที่คิดว่าจะดีขึ้นแต่หมอบอกว่าคุณรักษาตลอดชีวิตคุณก็ไม่ดีขึ้นก็ต้องกินยาพอแพ้เขากินยาใช่แล้วยิ่งพอมาเจอผ้าที่มีสารเคมีค่ะทีเนี้ยมันหนักตรงที่ว่ามือมันลอกแล้วเวลาลอกแล้วมันเลือดออกมันก็จับอะไรไม่ได้ใช่ทำอะไรไม่ได้เพื่อนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าพี่อ่ะมันแดงผิดปกตินะมันจะเป็นช่วงคอครับขึ้นตามหน้าผากแก้มแล้วก็ริมฝีปากจะแดงขึ้นจนน้องก็ถามว่าพี่ไม่ได้ทาลิปนะทำไมปากพี่แดงจังเลยเลือดฝาดมาก็เลยเอ๊ะเคยรู้จักบิมเนี่ยบิมประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นก็เลยมาหาน้องเปิ้ลบอกน้องเปิ้ลเนี่ยรู้สึกว่าหน้าพี่ไม่ดีเลยเงี้ยน้องเปิ้ลก็เลยแนะนำให้ก็ทานน้ำมังคุดไป6ซองคือตอนเช้าตื่นเช้ามาจะทานซองหนึ่งเลยซองหนึ่งเลยใช่ก่อนนอนก็จะทาน2แคปซูลก็หยุดว่าพอจากนั้นหน้าก็ไม่แดงไม่เห่อแล้วแล้วก็มือที่เคยลอกตอนนี้ก็กลับมาปกติใช่ค่ะแล้วสัมผัสผ้าเหมือนเดิมสัมผัสผ้าได้อือหือไม่แพ้แล้วค่ะอ๋อก็แสดงว่าอย่างนี้ก็คือก็ทานสูตรสีชมพูใช่ครับเมื่อดีขึ้นแล้วทำยังไงครับอาจารย์ก็หยุดตอนนี้เขาไม่ได้เป็นอาการที่มันต่อเนื่องทรมานมากก็หยุดมันก็จะไม่กลับมาแต่ขายเสื้อสีขาวสีดำดำดำก็ขายเพราะว่ามันยังเหลือสต็อกอะไรเงี้ยก็ขายก็ยังทำได้ก็ยังทำได้แต่ถามว่าคือผ้าสีดำก็พยายามเลี่ยงทำน้อยหน่อยเพราะว่าตอนสมัยที่อยู่โรงงานย้อมผ้าเนี่ยคือมันแรงเพราะว่าต้องใส่ถุงมือถึงจะย้อมได้เพราะมันจะมีสารที่มากัดเพราะมันมีสารเคมีอยู่ใช่ตัวนั้นอ่าฮะแต่ทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการแล้วแข็งแรงดีใช่ครับผมเอาละนั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีกรณีที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับคุณธัญลักษณ์ครับขอบคุณค่ะเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนครับเป็นมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะในเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานมากนะคะแพ้อะไรยังไงครับคือแพ้ในเรื่องของฝุ่นละอองเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้เนี่ยยังไงก็ไม่หายให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงครับในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณหมอจะให้ยามาทานค่ะทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3วันและอาการของปลายประสาทอักเสบจากที่มือมันใช้งานมากๆนะคะมันก็อักเสบคุณหมอก็บอกว่าปลายประสาทเสพชาแล้วก็มันกำแล้วมันไม่มิดค่ะคุณหมอแนะนำว่าผ่าตัดเถอะฮะให้ผ่าตัดนะคะทีนี้เราบอกว่าโอ้มือเราสองข้างนี่ถ้าเราผ่าตัดแล้วเสร็จแล้วแย่เลยทำงานไม่ได้คือมันอักเสบทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะแล้วถ้าผ่าก็ต้องผ่าสองข้างทั้งสองข้างแล้วเราจะทำยังไงมือเราต้องใช้อาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคะก็ยังดูรายการก็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่โทรมาเลยโทรไปเลยค่ะเช้าสองก่อนนอนสองก่อนนอนสองประมาณสิบกว่าวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันหายไปเลยไม่รู้ตัวว่ามือมันหายที่มันปวดอยู่มันหายไปเลยไปได้ยังไงจนลูกสาวลูกชายถามแม่โกหกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกหกนะมันหายจริงๆลูกสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายประสาทค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้ของแถมคือไอ้ที่จามที่มันก็หายไปด้วยครับโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะทุกวันนี้ยังบีบต่อเนื่องไหมฮะต้องเหมือนทุกวันค่ะก็วันละ2แคปซูลข้อมูลในศตวรรษที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TS2 มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทำให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม TH1 และ T regulator อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ TH1 เพิ่มขึ้น T regulator เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวนี้
มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการเหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลอาการก็จะดีขึ้นนะในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้2แคปซูลก่อนตอนเช้า2แคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับ2 3สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับจริงๆนะตอนที่พี่หมุนเฮลซาลาพี่มีความสุขมากเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่โลกสวยใช่นี่และอีกอันหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนักแสดงเนาะเวลาที่เจอตรงไหนที่แสดงได้ก็สร้างบทละครแห่งความสุขขึ้นมาจินตนาการเองใช่เหมือนพี่เนี่ยเวลาเกิดพี่เห็นโซฟาปั๊บพี่ก็นั่งโซฟาแล้วก็สร้างจินตนาการว่าตัวเองเป็นคุณหญิงมโนเป็นยังไงล่ะเออได้ข่าวพี่ชายไปเรียนที่อเมริกาตอนนี้กลับไปเยี่ยมบ้านหรือเปล่าเนี่ยก็มีความสุขดีแต่อย่าไปทำต่อหน้าคนอื่นนะฮะอย่าไปทำต่อหน้าคนอื่นโอ้เวลาพี่ไปเที่ยวภูกระดึงพี่เดินกับเพื่อนพี่เห็นแท่นหินได้สักเมื่อไหร่ขึ้นไปเลยแท่นหินปั๊บพี่นั่งเลยบัลลังก์เลยใช่ไหมจะกาฝ่ายพระองค์พระทรงศรีพี่ก็เล่นลิเกเวียนเพื่อนๆมันก็นั่งดูนะมันก็ชอบอ่ะมีความสุขจะตายอันนี้มีตัวเองมีความสุขแล้วให้ความสุขคนอื่นด้วยใช่แต่ว่าบทละครจะไปบทเศร้านะไม่ใช่อีติมตกลงเนี่ยผัวฉันไม่นอนกับเธอป่ะเธอระวังให้ดีที่จะได้เธออันนี้ไม่ดีค่ะเอออย่าไปสร้างสรรค์บทอย่างนี้ไม่เอาบทนี้เนี่ยต้องบทต้องเอาบทนางเอกใช่ไหมบทเราก็บทนางเอกบทอะไรแต่พี่ชอบเล่นเป็นคุณหญิงอชอบอะไรอีกอันหนึ่งชอบเล่นเป็นนางงามสวมมงกุฎไม่ต้องแนะนำตัวสิอ๋อ I am Maria Teresa from Venezuela คือการปลดปล่อยแล้วมันก็มีความสุขไงคือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเป็นได้แต่อยากเป็นอยากจะเป็นมโนเอาล่ะเวลาที่มโนเนี่ยถ้าเกิดมีข้อสงสัยแล้วก็อยากรู้ข้อเท็จจริงจริงๆไม่ต้องมโนนะฮะอย่าไปคิดเอาเองนะว่าภูมิคุ้มกันที่สมดุลมันคืออะไรยังไงสงสัยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ครับ BIM100 หรือว่า BIM100.com ครับค่ะการที่เรามีภูมิคุ้มกันสมดุลนั้นเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนะคะดังนั้นถ้าเกิดท่านยังไม่เข้าใจตรงนี้และชีวิตของท่านอาจจะไม่มีคุณภาพเนื่องจากท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสาเหตุอันหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านนั้นไม่สมดุลก็ได้อยากเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอยากให้ชีวิตพ้นจากปัญหาต่างๆที่ทำลายคุณภาพชีวิตโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่026464800นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาละค่ะสวัสดีครับ